นี้หมอจะมาแนะนำการวัดระดับออกซิเจนในเลือดและการทดสอบประสิทธิภาพปอดด้วยตนเองนะคะอันนี้คือเครื่องวัดระดับออกซิเจนนะคะวิธีการใช้คือกดปุ่มเปิดเครื่องและนำหนีบที่นิ้วมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆแล้วรอสักพักนะคะค่าที่วัดได้นะคะตัวบนคือระดับออกซิเจนในเลือดค่ะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ 99% นะคะส่วนตัวล่างคืออัตราการเต้นของหัวใจค่ะอยู่ที่96ครั้งต่อนาทีค่ะหลังจากวัดออกซิเจนเสร็จให้เราจดค่าที่วัดได้ไว้นะคะแล้วเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพปอดของเราด้วยการออกกำลังกายเป็นเวลา3นาทีนะคะการออกกำลังกายที่แนะนำระหว่างกักตัวคือการปั่นจักรยานอากาศค่ะเมื่อปั่นจักรยานครบ3นาทีให้ท่านวัดระดับออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่าที่วัดได้ส่วนใหญ่จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าเดิมนะคะซึ่งค่าระดับออกซิเจนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 96-100% ค่ะแต่หากค่าที่วัดได้ลดลงจากครั้งที่1มากกว่า 3% นะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการและทดสอบประสิทธิภาพปอดของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ